ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแฟนคลับถึงกับช็อกหนุ่มในอดีตอ้วนฉุหนัก100โลภูดิษฐ์กำเนิดพลอยเป็นที่รู้จักดีในชื่อของวุฒิโรจน์กำเนิดพลอยหรือชื่อจริงเดิมกรรชัยกำเนิดพลอยชื่อเล่นหนุ่มเป็นนักแสดงพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชาวไทยและล่าสุดยกให้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหน้าตาดีตั้งแต่เด็กแถมยังโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแสนนานจนถูกขนานนามให้เป็นคาสโนวาตัวพ่อของวงการสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีชื่อดังมากมายทำให้นานจะได้เห็นพี่หนุ่มเคลื่อนไหวทางโซเชียลแต่ล่าสุดก็ทำ IG แทบแตกเมื่อหนุ่มกรรชัยเปิดภาพวานๆช่วงสมัยชีวิตพีคๆเคยน้ำหนักเกือบ100โลซึ่งเป็นภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยวัย30ต้นๆกับใบหน้ากลมกลิกพร้อมระบุแคปชั่นว่า94โลพี่ก็ผ่านมาแล้วนะแต่ปัจจุบันแม้จะอายุเลข5แล้วแต่หนุ่มกรรชัยเปลี่ยนไปราวกับคนละคนหนุ่มสมชื่อจริงๆเลยจ้า